สวัสดีครับท่านผู้ชมครับวันนี้ไลฟ์สไตล์บายภูชิตสถาบันพัฒนาชุมชนเพื่อสังคมรวมทั้งสมาชิกสัญจรต่างๆที่ได้มีโอกาสแบ่งปันแล้วรับความรู้วันนี้นะครับวันนี้เองเนี่ยได้มีโอกาสมาสัมผัสบรรยากาศที่เรามาถ่ายทอดบทเรียนแห่งความสุขนั่นคือโครงการ Happy Workplaceซึ่งเรามาต่อเติมความคิดประสบการณ์กับโครงการต้นแบบโครงการหนึ่งนะครับแล้ววันนี้เป็นภารกิจที่เราทำเรียบร้อยสมบูรณ์แล้วครับที่แอมบาสเดอร์พัทยาจอมเทียนครับขณะนี้เองนะครับเราจะเห็นนะครับว่าบริบทของการพัฒนาคนบริบทแห่งการเปลี่ยนแปลงบริบทของโลกใบนี้โดยเฉพาะว่าเรื่องของการจัดการการจัดทำต่างๆเนี่ยนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องยุทธศาสตร์การบริหารจัดการนั้นมีความสำเร็จผลเนื่องจากหัวใจความคิดประสบการณ์แล้วก็การนำความรู้ต่างๆไปแบ่งปันและใช้ผลสำหรับการจัดการว่าเรื่องของแฮปปี้รีแลกวิธีการเหล่านี้เนี่ยจะทำให้เราได้เห็นนะครับว่าการที่ทุนวิจัยไทยจะต้องเตรียมความพร้อมรองรับสู่การแข่งขันในประชาคมอาเซียนถือว่าไม่ธรรมดาครับและกระบวนการเหล่านี้นั้นเราจำเป็นอย่างยิ่งครับจะต้องพัฒนาตั้งแต่ช่วงที่เป็นเด็กเป็นเยาวชนแล้วเราเอาความคิดความรู้ประสบการณ์ต่างๆของเขาไปใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดตอนนี้เราต้องเป็นพี่เลี้ยงคอยดูแลและคอยบอกกระบวนการและความคิดต่างๆหลากหลายครับบรรยากาศที่นี่นั่นเองนะครับมีนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยชาวต่างประเทศมาเที่ยวที่นี่ในวันหยุดสุดสัปดาห์เช่นนี้นะครับสนุกสนานเฮฮาครับกลางคืนนี้ก็จะเป็นบรรยากาศรูปแบบนึงครับเดี๋ยวผมจะพาไปสัมผัสบรรยากาศภาคกลางคืนวันนี้ครับเราเติมเต็มความรู้ประสบการณ์อย่างเต็มที่ครับนี่คือส่วนหนึ่งนะครับในชีวิตวิถีการแบ่งปันวิถีการให้หากเมื่อไหร่ก็แล้วแต่ครับเราให้ให้มากที่สุดเท่าไหร่ก็แล้วแต่เราจะได้รับกลับคืนร้อยเท่าหมื่นทวีคูณครับนี่คือส่วนหนึ่งครับของสถาบันพัฒนาตัวรู้ภาษาคมครับโครงการใดมีความประสงค์ของการจะฝึกอบรมพัฒนาบุคลากรหรือทำเรื่องของการจัดทำโครงสร้างระบบการบริหารทรัพยากรมนุษย์เชิงกลยุทธ์ติดต่อผ่านรายการเก่งยกกำลังสามครับสถานีมนุษย์รายการเก่งยกกำลังสามจะแบ่งความรู้กับคุณสุท่านครับ0871382995ครับ0806231680ครับรับรองท่านจะไม่มีคำว่าผิดหวังกับการบริหารจัดการในรูปแบบเช่นนี้นะครับเอาละครับช่วงนี้นะครับผมจะพาไปดูบรรยากาศภาพรวมอื่นๆนะครับที่นี่เขามีอะไรอย่างไรบ้างช่วงนี้ขอสักครู่ครับ